สวัสดีจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ไม่น้อยจ้ะลาบผักโขมนะคะลาบผักโขมแบบสวาเจ้าของได้กินลาบเท่าเนาะมันมีลาบเท่ามันมีเท่าแห่งขายอยู่ค่ะแต่ว่าแม่น้อยย่านซื้อมาแล้วเวลาเอามาใส่น้ําแล้วมันสิเป็นอุญูอัญะแบบย่านมันบ่สะอาดนะพี่น้องจะเข้าตากแบบแดนบ่ล่ะเพราะว่าแม่น้อยไปเบิ่งนี่รีวิวของคนที่เขาซื้อเท่าแห่งแน่นเว็บไซต์ที่ขายของนะไม่เห็นแล้วโอ้ตัวแรกว่าสิสั่งนะคะก็ได้เปลี่ยนใจไม่เอากินผักโขมดีกว่าลาบผักโขมก็ได้เนาะต้มน้ำค่ะกำลังจะลวกผักโขมอันนี้คือสเปียร์นอตหรือลาบผักโขมฝรั่งนะคะผักโขมที่พินอคคิโอกินนี่แหละค่ะสเปียร์นอตหรือว่าเขาเอิ้นว่าผักโขมนั่นแหละจ้ะล้างทำความสะอาดไว้แล้วนะคะพริกไม่น้อยขัวไว้แล้วจ้ะส่วนปลาทูเดี๋ยวต้มลวกผักโขมเสร็จนะคะก็จะต้มน้ำปลาทูต้มปลาทูใส่น้ำปลาแดกส่วนเครื่องกะซิมี่ไม่หน่อยว่ามีถั่วฝักเหง้าไม่หน่อยเอาถั่วลันเต้าแล้วก็มะเขือเนาะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ซิมี่หอมแดงนะคะก็จะใส่หอมแดงลงไปด้วยก็จะลาบกินพี่ตังบริกินลาบเท่าถ้าเบิ่งว่าออกมาแล้วหน้าตาจะน่ากินไหมรอน้ำเดือดเดือดก่อนนะคะแม่หน่อยบ่มีหอยแม่หน่อยจะใส่เป็นกระดูกหมูอ่อนนะคะก็เลยต้มกระดูกหมูอ่อนไว้ฟังทั้งนั้นบางที่อาหารบ้านเฮานี่ถ้าเฮาอยากกินเฮากะอแดปเอาค่ะพี่น้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะเอาผักโขมใส่นะคะผักโขมนี่กินที่ซื้อกระแซบค่ะกินเฉยๆก็มันอยู่แล้วกรอบเดี๋ยวเราจะเอามาราดดูจะเป็นจังไดผักโขมสดลวกก่อนจ้าลวกให้สุกประมาณหนึ่งแม่หน่อยประเดี๋ยวตั้งกล่องคล้องมันหลายค่ะก็สิว่างใส่ก็เลยถือเอาด้วยพี่น้องมือในกล่องใส่ลงไปข้าวเดียวผักกระยอบนะแม่หน่อยจะบ่ลวกโดนเด้อค่ะเด้อแม่หน่อยบ่มักผักที่ว่าเปื่อยเกินไปเป็นคนที่บ่มักผักผักเปื่อยสังเกตเบิ่งแม่หน่อยบ่ค่อยกินหนึ่งปลาไอเออแมนแม่หน่อยบ่ค่อยมักกินหนึ่งปลาแม่หน่อยบ่มักอีหยังที่มันแฉะแยะนะคะปลาไม่น้อยมากินแต่บ่มากินหนึ่งนานๆสิกินเท่านึงนะคะเดี๋ยวลวกอีกสักพักหนึ่งข้าก็สิเอาไปนอกน้ำเย็นนะคะไม่น้อยบ่ลวกโดนเดือดขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้เลยจริงๆกินสดก็อร่อยนะผักโขมนะส่วนกระดูกหมูก็จะให้มันเปื่อยกว่านี้หน่อยนึงต้มประเทศอย่างอื่นน้ำค่ะแบ่งมาใส่แน่ล่ะผักโขมส่วนหนึ่งเหลือปลาทูกำพร้าอยู่ตัวหนึ่งพอดีเลยอ่ะจัดไปอย่าให้เสียพอแล้วค่ะเดี๋ยวมันเอาไปนอกน้ำก่อนนะคะหลังจากนอกน้ำแล้วมันหน่อยจะปั้นนะคะถ้าผู้ใดบ่มักปั้นจะหั่นเล็กๆซอยบางๆก็ได้เนาะแม่หน่อยจะใส่ปั้นเอานะคะใส่ผักโขมมาแล้วเด้อจ้าผู้ใดมักละเอียดกว่านี้กับปั้นละเอียดกว่านี้ด้วยค่ะหรือว่าสะดวกแบบหั่นเอาก็ได้หั่นหยาบเอาก็ได้นะคะเพราะว่าแม่หน่อยก็บ่ได้ปั้นละเอียดมากนะคะพอถ้าละเอียดหลายมันก็จะเคี่ยวบ่เต็มเคี่ยวมันบ่คักเนาะตอนนี้ก็ต้มน้ำปลาแล้วค่ะต้มน้ำปลาใส่กับปลาทูรอทุกอย่างเสร็จก็จะประกอบเครื่องเข้าด้วยกันส่วนตอนนี้ก็จะหั่นของทุกอย่างเตรียมไว้ก่อนนะคะเอาละจ้ะแม่น่าจะปิดไฟแล้วนะคะพริกเราคั่วไว้เราก็โขลกปลาทูต้มน้ำปลาเราก็โขลกมาใส่ไว้นะคะแม่น่าตัดกระดูกหมูที่แม่น่าจะใส่เนื้อลาบเท่าออกมาต้มใส่ในน้ำปลานะคะตอนนี้แม่น่าก็จะพักน้ำปลาให้มันเย็นก่อนเพราะว่าถ้าเขาใส่ลงไปตอนนี้ผักที่เราหั่นไว้มันจะสุกหมดนะคะมันจะกินไม่ได้ดังนั้นก็ต้องยกออกจากเตาก่อน
ส่วนผักเมื่อน้อยได้หั่นไว้แล้วมะเขือยังไม่หั่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดำเด้อค่ะเด้อต้องหั่นก่อนเฮาสิใส่ค่ะมะเขือนะคะโอเคนี่จ้ะต้นหอมหอมแดงถั่วลันเตานะคะถ้าแม่หน่อยบ่มีถั่วฝักยาวเนาะแม่หน่อยก็เลยใส่ถั่วลันเตาแทนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบักเขือเฮาค่อยหั่นทีหลังรอทางนี้ให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวเรามาทำผสมเครื่องกันเข้าไปจ้าส่วนข้าวก็เหมือนเดิมหุงไปแล้วข้าวเหนียวนะจ๊ะมาถึงจะเข้ากันพ่อใหญ่สดกาแฟจ้าจ้าเอาละจ้าใส่เข้าไปแล้วเนาะอุ้ยก้างขนาดว่าแกะแล้วนะแกะแล้วยังมีก้างอยู่นะจะบอกให้ก้างปลาอันบักใหญ่เลยใส่ผงนัวลงไปจ้าขาดบ่ได้ไม่ใหญ่สู้นะคะใส่ผักเข้าลงไปจ้าที่หั่นไว้ทั้งหมดทั้งมวลคนให้เข้ากันก่อนอุ้ยกระแสบเนาะใส่น้ำต้มปลาร้าเราลงไปใส่แล้วก็คนก่อนจ้ะหืมกันถ้าเท่าจริงนะมันก็จะเหนียวบ่ล่ะมันก็สิข้นอันนี้มันไม่ใช่เทามันเป็นผักขมแต่รับรองว่าแซ่บแน่ใส่มะเขือค่ะเดี๋ยวหั่นมะเขือแป๊บนึงโอเคใส่มะเขือลงไปแล้วก็ใส่ข้าวครัวจ้าคนถ้าสิว่าพี่น้องอยากได้น้ำหลายกว่านี้ค่ะเติมลงไปอีกค่ะแม่น้องก็จะใส่หมดนี่แหละฮะมันหน่อยพอเนาะมันจะบริสุทธิ์ต้องได้น้ำได้จักน้อยแล้วก็จะซิมค่ะน้ำกระแดกไม่ยาน้อยเป๊ะเวอร์บ่มื้อนี้ซิมก่อนเป๊ะเวอร์มันจับบางใส่ถั่วแล้วจับพี่น้องใส่จานเนาะใส่จานตักสดโลดลาบผักขมใส่กระดูกอ่อนใส่ปลาทูมันสิสดแซ่บๆเลยจ้ะเอาละมาดูกันใกล้ๆจ้าเซตเรียบร้อยแล้วจ้าลาบผักขมหรือว่าลาบเท่าฝรั่งเนาะใส่กระดูกอ่อนหมูใส่ปลาทูนัวๆยั่วๆจ้าลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องรับรองว่าแซ่บชัวไม่ม่วนนิ่มแน่นอนสูตรนี้แน่นอนสิไปกินแล้วค่ะเขาก็แห้งฮ้อนๆหมุน380องศา390องศา360องศาก็แซ่บเหมือนเดิมไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บๆ